สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับอุ้มเมอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นยีน่านะครับในตำแหน่งไซเลนนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นเบนมังกรนะก็จะมาสอนเทคนิคการคอมโบแล้วก็การเล่นแบบโปเล่นแบบโปวัสันวันนี้ก็จะมาเล่นยืนเลนกับแครี่ของฝั่งตรงข้ามนะซึ่งเป็นลีนิดนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ่านมาแล้วค่อยนำมาพากนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามายืนเลนเคลียร์คลิปก่อนลีนิดเลยละกันของที่ผมก็จะออกผมจะขึ้นเป็นรองเท้านะครับแล้วก็ขึ้นจะเป็นก็จะขึ้นเป็นจอกอเล็กนะโอเคเราก็ตีนะลินิตก็จะเคลียร์คลิปเร็วกว่าเราครับซึ่งเรายืนชนะลินิตแน่นอนครับซึ่งลินิตมันไม่มีดาเมจต้นเกมนะครับพลังแฝงที่ใช้ก็จะเป็นเคิร์ดออฟเดทนะซึ่งเป็นแบบตี3สแต็กแล้วก็จะมีดาเมจอะไรขึ้นมานะเฮ้ยเจออาริสอ่ะว่าไงครับผมอย่างนี้ปึ๊บ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 ก็ตอดไปครับให้โลมเขาไม่ได้มานั่งการแครี่นะก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แรงมากนะแรงมากนะไม่ใช่เบาๆนะครับอันนี้มากดกับพี่ลามแล้วก็พี่แชมป์นะครับผมก็คือเซนเนียร์แล้วก็คิกซี่นั่นเองโอเคถ้าเรามีเลเวลโอ้พี่ลามตายแล้วถ้าเรามีเลเวล4เราจะสามารถฆ่าลินิตได้แบบง่ายมากนะครับซึ่งตัวนี้โกงมากนะเลเวล4ก็จะมีประมาณ6สกิลเลยนะครับผมก็ถือว่าโหดจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเรารีบไปเคลียร์ชิปบนก็แล้วกันนะเดี๋ยวก็เซฟๆด้วยกันอลิสกับมูลานหายเซฟก่อนครับผมอย่าเพิ่งไปเสียเลือดครับรอมังกรเกิดแล้วค่อยเสียเลือดดีกว่าไม่คุ้มนะช็อตเป็นเสียเลือดโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองไปเช็คมังกรหน่อยแล้วกันมังกรใกล้จะเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวมังกรอลิสชื้นรอดอยู่รอดอยู่เกือบไม่รอดครับผมเมื่อกี้ถ้าเราเคลียร์คลิปเว็บนี้เสร็จเรา4เลยนะแต่เราต้องไปเติมเพื่อนว่ะผมว่าเอ้ยอลิสฟิตจุงเบยต้องออกมาครับเล่นไม่ได้ครับผมเห็นปะลินิตไม่ค่อยจะมีดาเมจนะครับเอามายืนเลนนะมันต้องไปเล่นป่านะตัวนี้นะเหมาะกับป่ามากถ้าจะเล่นยืนเลนก็ต้องมีเพื่อนมาด้วยกันนะผมว่าเลยก็เซตรูนเซตนี้นะผมก็จะใช้เป็นชี้1เมตรนะโอเคอุ้ยมันพากันมาแล้วว่ะโอ้เกือบถ้าโดนเมื่อกี้คือตายแน่นอนนะอลิสอ่ะโดนผมเตะก็ตายละช่วงนี้ก็จะแหลกๆนิดนึงครับผมเดี๋ยวเราก็เคลียร์คลิปหน่อยแล้วกันโอเคเราก็จะมาสอนเทคนิคการคอมโบนะก็เมื่อเปลี่ยนเป็นร่างนี้ปัจจุบันนะก็เทคนิคการคอมโบมันก็แค่ปากด1แล้วค่อยปา2แล้วก็1เข้าไปนะมันถึงจะเป็นการใบ้นะครับคุณผู้ชมส่วนถ้าเราเข้าไปเก็บเจ้าตัวกงจักรของกีนาราน่ะมันจะลดคูดาวนะอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าลดคูดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะจำไม่ค่อยได้นะแต่ตอนนี้เพื่อนกำลังนัวไฟตรงกลางครับเราต้องไปเติมหน่อยแล้วกันมาแล้วเพื่อนๆเอ้ยผมมาแล้วชึบชึบชึบเตะเตะเตะปังแตกโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่รอดโอเคครับไม่เป็นไรครับตายก็เอาใหม่ได้นะครับก็อย่าไปหัวร้อนหัวร้อนวะซันโอ้โหมาเกมนี้ผมก็จะตั้งเป็นพลังชีวิตป้องกันต่ำสุดนะเพราะว่าเราค่อนข้างจะเข้าไปนัวไฟนะครับการล้วงแคลรี่ก็อาจจะยากนิดนึงดังนั้นต้องตั้งต่ำสุดเลยเฮ้ยตายนะมาอย่างนี้โอ้แรดไม่ตีผมเอาไม่เป็นไรถึงอยู่ดีตึบตึบตีกับปักปักปักแตกเฮ้ยลินิตลินิตโอเคมาแล้วลินิตอย่างนี้โกงจากไปปุ๊บแตกครับผมโอ้โหเก็บไป3ตัวช็อตนี้สบายหมูโอเคเดี๋ยวเรามาดักฆ่าลินิตครับพอลินิตกดเกิดนะเมื่อกี้นะเนี่ยไงเขาเดินมาแล้วครับเข้าตามแผนนะก็เป็นเทคนิคการเล่นแบบโปนะแบบนี้จึ๊บ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 โอมาครับเอาใหม่ก็ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ก็จะตายรัวๆนิดนึงนะตายไป2ตัวแล้วผมขึ้นค่าได้4ตัวแม่งแตกชะตาไปแล้วจบละอุ้ยตรงกลางว่าไงอุ้ยเซเนียลจะรอดหรือเปล่าไม่รอดพอเลนระบำเป็นมือโปเลยจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปการกลางก็แล้วกันคิดกลางดันมาโอเคครับผมปา2ไปแล้วก็เปิดแอนตี้ครับก็ชาร์จนะจะเป็นการที่เคลียร์คลิปค่อนข้างจะเร็วนะสําหรับสเต็ปนี้สําหรับใครไม่รู้นะโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนร่างกลับนะตรงสแต็กสีแดงนี่ก็จะเป็นการที่เราจะสามารถตีได้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับผมโอเคโอ้โหมูลาดเอามังกรไปแล้วโอ้โหโหดเกินอุ้ยอุ้ยโอ้โหดวงแม่งกระโดดเข้าเลยอ้าวเอาลินิตว่าไงปาร์คปาร์คถ้าเราอัดเข้ากำแพงเมื่อกี้แม่งแตกแน่ลินิตนะ
แต่ไม่เป็นไรครับก็พอได้อยู่นะเกมนี้ผมอุ้ยอุ้ยเหมือนอาริจะซุ่มเรานะไม่รู้อยู่ไหนนะตอนนี้แต่ผมก็จะรีบเคลียร์คลิปแล้วก็ไปหาลินดิสไลน์แล้วกันไม่เห็นครับผมเฮ้ยตรงนี้อ้าวปั๊กไม่โดนอีกแล้วนะค่อนข้างจะเล่นยากครับเหลี่ยมนี้แต่ก็เล่นได้ทุกคนนั่นแหละเฮ้ยลินดิสไม่ถอยใช่ไหมอ้าวอ้าวเดินมาไล่ผม2ตัวแบบนี้ก็แตกไปดิเฮ้ยเตะโอ้ฟิกเกอร์เอาปึ๊บปึ๊บหนึ่งชัดโอ้โหแตกพอดีครับผมอย่างสวยอะช็อตเมื่อกี้นี่มันมือโปรเพเยอร์จะชัดครับผมโอ้ย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 ไล่เรามา2ตัวนี่อะก็เวลาชาร์จนะครับมันจะล้างสถานะนะเราจะไม่ตกอยู่ในสถานะนะก็ถ้าไปเจอพวกดาร์ซี่นี่เวลาเขาวางเราก็จะไม่ตกอยู่ในสถานะนะเวลากดล้างครับผมก็ถือว่าเกียนมากๆเลยนะเกียนนี้ผมก็จะออกเป็นเดอะเอนจินแล้วกันเพราะว่ามันคุ้มกว่าชีวบล็อตเพราะว่าเดอะเอนจินนะครับจะสโลว์การโจมตีของศัตรูแล้วก็การเคลื่อนที่ของศัตรูมากนะเพราะว่าลินิทเป็นตัวที่อยู่ในภูมิแล้วแม่งวิ่งเร็วเหลือเกินเอาสโลว์มันไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคก็เฮ้ยลินิทตรงคุ้มเดิมคุ้มเดิมแม่งเข้ามามีแตกครับลินิทคอมโบง่ายมากนะเจ้าตัวยีน่าเนี่ยถ้าเล่นเป็นก็คือแบบจีๆอ้าวๆค้างค้างค้างโอเคเดี๋ยวเราก็มาหาซุ่มคุ้มดักฆ่าหน่อยแล้วกันอยากสีขามดิอ้าวลินดิสว่าจังไหนแม่งฟิกเกอร์ออกไปได้ฟิกเกอร์ไหวจริงๆนะคนนี้อ้าวบุลาดเดินมานะเฮ้ยอาริสอาริสเฉือบโหพุ่งผิดทางชีวิตเปลี่ยนต้องออกมาครับต้องออกมาไม่งั้นเดี๋ยวเราตายโอ้เซนิลตายไปแล้วนะพี่ช้ำตายโอเคเดี๋ยวเราต้องเคลียร์บทแล้วโอ้มูลาดมี4สแต็กอีกโอ้เมื่อดวงเติมอยู่ดวงเติมอยู่เฮ้ยแต่ผมต้องถอยว่ะเอ้ยมูลาดมาแล้วถอยเด้อถอยเด้อถอยเด้อโอ้โหกลับบ้านครับกลับบ้านครับอย่างนี้ร่างกายต้องการเลือดด่วนต้องรอแบบว่าต้องรอให้ดวงมาเติมบนเรื่อยๆนะเราถึงจะได้ป้อมบนเนี่ยโอ้มูลาดสับคิกซี่กับตายนะพี่หลามนั่นเองนะคนที่เล่นคิกซี่เอ้ยมูลาดว่าไงโอ้มูลาดไปค่อมก่อนแล้วไม่เป็นไรครับเราเคลียรครับแล้วกันนะครับพอเจอฟอร์เรนแล้วก็เจ้าตัวมูลานะลินดิสไม่เท่าไหร่นะกอสทอน
สติกเกอร์ปังโอ้ไอ้เหี้ยระเบิดขึ้นไปเลยเมื่อกี้กระโดดสับยกโหกระเด็นเลยตอนนี้ก็เคลียร์คลิปไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนั่งเคลียร์สแต็กมูลาดไปครับมูลาดมาว่ะปาร์กเตะเขากดสกิล2ทันนะถ้าเขากดไม่ทันเขาน่าจะตายแล้วอ้าวตอนนี้มอทอสแตกเรียบร้อยครับผมเฮ้ยๆถอยเดี๋ยวตายหมดทีมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเคลียร์ล่างครับโหได้กดสะท้อนแล้วสบายแล้วเกมนี้ไม่กลัวแล้วมูลาดกอลินงั้นน่ะต่อไปก็จะออกเป็นกอกเกิดนะครับผมเฮ้ยลินดิสเจ้าเก่าเจ้าเดิมมันน่ะบูมเหลี่ยมเดิมเลยเหลี่ยมเดิมจังซี่ก็ต้องเอาแล้วปาร์กแตกสวยครับสวยเฮ้ยเดี๋ยวเราตัดคลิปก็แล้วกันคือมันไอ้พวกที่มาชอบตัดคลิปตรงนี้คือแบบดีมากเลยนะครับโอ้โหซีเนียลมาวาร์ปอยู่นะแต่ต้องถอยว่ะเราไฟไม่ได้รู้สึกว่าจะสู้โอตายแน่นอนโอเคเอาใหม่ครับไม่เป็นไรเอาใหม่จนกูจะแพ้แล้วเนี่ย โอเคตอนนี้เพื่อนเราก็โซนคลองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเล่นตรงคลองแล้วนะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอุ้ยอลิสเฮ้ยมูลาด ทุกคนเห็นร่างเงามูลาดไหมครับถ้าเข้ามาคือแตกเราแน่ๆเอ้ยมาจริงว่ะชึบโอ้หายเลยเอ้าอี้ยังกดสกิลทันว่ะเอาเรื่องไม่ใช่ประเด็นนะผมโอ้หดเลยว่ะเราพามูลาดได้แต่คลิปกลางเราดันว่ะเดี๋ยวเราต้องไปดันขึ้นมาก่อนเพื่อนตีคลองไปแต่เพื่อนไม่ตีครับไม่ตีไม่ได้นะเพื่อนๆต้องตีคลองสิตีสักทีเถอะนะโอ้โหฟอรินว่าไงอ้าวตัวอย่างนี้โอกาสรอดอยู่ที่ 0% แล้วครับฟอรินโอ้ฟอรินมันยังแรงอยู่นะเนี่ยสับโบกสับโบกผมเกือบหายนุ่นเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปกลางแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครับผมโอเคตอนนี้ด้วงก็ไปตีดาร์กให้แล้วนะเป็นคนดีของสังคมจริงๆเว้ยโอ้มูลาดว่าไงโอ้เกือบตายไม่ถอยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วช็อตนี้ผมต้องวีรีเลือดละโหดเหลือเกินแถวนี้แม่งเถื่อนโอ้ตอนนี้ของเราก็แบบฟูลเรียบร้อยแล้วนะเตรียมที่แบบว่าจะล้วงทะแยงค่าแครี่แบบเต็มตัวแล้วนะทุกคนนะโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็ได้มังกรทุกบัฟครบแล้วโอ้ไฟแล้วจังหวะนี้ไปทันหรือไม่ทันไม่รู้แต่ที่ต้องรู้ทันว่ะปึ๊บหายปั๊กโอ้หมดดงสมุนไพรโอ้ได้2ตัวเลยว่ะโหดจริงโหดจังกระทิงแดงเรื่องนี้กะปิอย่างเดียวกะทิไม่เกี่ยวครับผมกะปิว่าสั่นโอ้ป้อมแตกแล้วแยกทางครับฝั่งนู้นแยกทางกันแล้วโอ้มูลาดนี้จะแตกเล่นนะถ้าเวทีการนี่ผมโดนไดเมนชั่นสแลชแม่งแตกแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องเอาชีวิตให้รอดอุ้ยกลางแตกหรือเปล่ากลางมันแตกแล้วนะมูลาดอยู่หลังเราอ่ะปล่อยให้มูลาดโดนคนอื่นฆ่าดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาตัดฆ่าแกตีป้อมทำไมมันตีไม่เข้าวะคลิปไม่เข้านี่วะโอ้ฝั่งนู้นเกิดมาแล้วนะแล้วก็ลินดิสตายมาแล้วก็เกิดมาแล้วอยากฆ่าลินดิสเหลือเกินว่ะอ้าวอลิสโดนใบแทนไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก็ได้ปึ๊บโอ้โหหายไป2ปึ๊บโอ้โดนป้อมใหญ่จริงไม่เป็นไรเอาตัวหลังก่อนอ้าวลินดิสไม่ถอยโอ้แม่งตายเลยผมจบแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเกมนี้ก็ชนะอยู่ดีครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย